คนเราจะมีนิสัยทางศาสนาเรื่องการภาวนาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องสะสมอบรมบารมีกันมามากกว่าสมควรเป็นได้เช่นตัวอย่างเราทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยก็แสดงว่าพวกเราทั้งหลายได้สร้างสมอบรมบารมีทางภาวนาปฏิบัติเรื่องรักษาศีลรักษาธรรมมาหลายชาติหลายภพมาแล้วตัวมารชาตินี้ยังมีนิสัยอย่างนี้มารชาตินี้ถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนถึงวันตายเนี่ยมารชาติหน้าต่อไปเราก็จะมีนิสัยดีมากกว่านี้มากกว่านี้นี่คือว่าอำนาจทางคุณธรรมมันจะเสริมสร้างให้จิตใจเรามีความเติบโตเจริญขึ้นเจริญขึ้นเหตุนั้นตัวอาตมาเองเรื่องญาติโยมจะเข้าวัดเข้าวาต่างๆจึงไม่สนใจเท่าไรนักมันมองเรื่องอนาคตได้แล้วว่าอนาคตต่อไปนับแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปในวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปในชาติต่อไปอะไรเกิดขึ้นกับพวกนี้มันรู้เต็มใจตัวเองอยู่มันยังเฉยๆเพื่อปล่อยตามบุญตามกรรมของบนสัตว์ทั่วไปคนทั้งหลายส่วนใหญ่เขาถือว่าโลกนี้เป็นหน้าสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าชอบใจก็ปล่อยตามเรื่องมันปล่อยเข้าไปทีนี้จะน้อยคนสักปันใดก็ตามที่มีความสนใจเรื่องการภาวนาปฏิบัติแล้วก็ต้องสมข้อกันหน่อยเพราะคนกลุ่มนี้วัฒนบารมีมาพอสมควรแล้วก็ต้องดึงกันขึ้นพอสมควรถ้าดึงไม่ไปแล้วก็ต้องปล่อยทิ้งไปคือไม่ต้องคอยกันเหมือนกับว่าคนเราเหมือนกับว่าพากันตกน้ำกันคนเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยคนไหนจะมีวิธีที่จะข้ามน้ำหรือจะลอยกระแสน้ำขึ้นฝั่งได้ง่ายก็ต้องลอยเมื่อเราขึ้นฝั่งได้แล้วเนี่ยเราจะพยายามหาอุบายต่างๆเพื่อจะบอกคนให้ลอยน้ำขึ้นฝั่งหรือจะหาวิธีต่างๆไปให้คนนั้นไปดึงอะไรชักจูงขึ้นฝั่งเขาฝาเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วเขาไม่ดึงเขาไม่ขึ้นก็ปล่อยเดือดเขาไปมันจะลงไปท้ายเวทีนี่ก็มันไปนี่ลักษณะที่ว่าอย่าไปคอยคนจำนวนมากในโลกนี้ในยุคนี้ต่อไปมันไม่ต้องคอยกันเดี๋ยวนี้มันใจของคนเราเนี่ยมันต่ำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าใจมันสูงมันต่ำจิตใจผู้จะมีศีลมีธรรมขึ้นให้มันเจริญขึ้นเดี๋ยวนี้มันหายากมากทางพระผมเหมือนกันคารวะผมเหมือนกันตัวอย่างทางพระเราเนี่ยมันจะมาเฉยๆเริ่มแรกแต่บวชมาเพื่อนเดียวกันบวชมาในปีนั้น20กว่าองค์บวชปีเดียวกันภาษาเดียวกัน20กว่าองค์เหลือองค์เดียวนี่เนี่ยมันสึกหมดบางทีบวชมาในพรรษาหนึ่งสึกแล้วลาสึกขาแล้วเห็นเพื่อนเองสึกไปแล้วมันเบื่อคนสึกเฉยๆทำไมจึงสึกไปเรื่องเขาต่างหากเรียกว่าคนละคนกันเรากับเราเขากับเป็นเขาเราจะอยู่นี่ตลอดไปเรื่อยๆส่วนเขาจะสึกไปสึกไปเราไม่สนใจยิ่งเบื่อด้วยแต่ว่าคนศึกไปแต่คนโง่ที่สุดในโลกนี้เขาไม่นึกอนาคตว่าชาติหน้าต่อไปเขาจะเกิดที่ไหนเขาจะได้บวชอีกไหมชาติหน้านั้นเขาจะเกิดอย่างไรเขาไม่นึกเขาไม่คิดถ้าเขาไปเกิดในตระกูลต่างๆตระกูลหรือว่าตระกูลมิจฉาทิฏฐิแล้วเขาจะได้บวชอย่างชาตินี้ไหมยากจะได้บวชไม่บวชเลยหรือเขาคนนั้นจะได้ไปเกิดในประเทศต่างๆเช่นพวกประเทศที่มีศาสนาพุทธของเราอยู่เนี่ยมันขาดทุนขนาดไหนคือเขาไม่คิดเรื่องอนาคตของตัวเองเอาไว้นี่ว่ามันพอได้มาบวชปั๊บสิไปเบื่อทั้งนั้นเบื่อที่สายคนอย่างนั้นหนีให้ไกลก็แล้วกันเราไม่สนใจคนเหล่านั้นคนไม่มีศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าคนโง่ทางปัญญาสึกไปวันละร้อยคนเราเสียดายคนประเภทนั้นเราเฉยๆเราคนเดียวตอนนั้นเราจะเอาตัวเองรอดได้ใครสึกไป
ตัวเองมีนิสัยอย่างนี้มาจากไหนแต่ไรมาแต่วันบวชมาเห็นนั่นนะวัดป่าบันข้อเราจึงว่าเรื่องศีลไม่ห้ามศีลวันไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เอาผ้ามาเลยหลวงปู่ทุนบอกเราใครจะศีลเอาผ้ามาก่อนอย่ามาแต่ตัวเปล่าถ้าต้องการจะศีลก็ซื้อกางเกงมาบอกกับศีลไปเลยนุ่งผ้าไปเลยเราไม่สนใจเรื่องจะอยู่ไม่อยู่ไม่ห้ามสักคนหนึ่งจะวัดป่าบันข้อเราให้ศีลมาเปิดทางทุกวินาทีก็แล้วกันใครจะศีลแต่อย่ามาลาจากปากนะถ้าจะลาถือกางเกงมาด้วยเราไม่ชอบคนโกหกเราชอบคนจริงแต่ยังนั่นใจไปนั้นเห็นนั่นพวกคารวะโยมของวันการนั่นแหละเรื่องขวัตขวาเรื่องภาวนาปฏิบัติเนี่ยเรายังตัวของตัวเองเป็นตัวอย่างให้ได้ว่าหลวงพ่อทูลเนี่ยเป็นคนบอกนอนสอนง่ายเรื่องการภาวนาปฏิบัติไม่เป็นคนบอกยากสอนยากครูบาอาจารย์บอกอย่างไรทำอย่างนั้นอันนี้เมื่อหลวงพ่อทูลมาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นคนลูกศิษย์บอกยากสอนยากเนี่ยเจ็บใจได้เกินทำไมไม่เหมือนเราได้ก่อนนะเราเป็นคนบอกนอนสอนง่ายได้เกินก็บอกแล้วว่าแต่ก่อนได้ฟังธรรมะหลวงพ่อบุญมานั่นนะเพียงคำเดียวนั่นนะเกิดดับทำไมเราเอาตัวรอดได้นี่วะทำไมเราพึ่งตัวเองได้แต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่แล้วพอทูลเทศองค์สิทธุหาทำไมเทศจนปากมันจะฉีกคุ้งหูแล้วนี่นะไม่ไปหน้าไปหลังไงมันดึงขาเต่าเนี่ยดึงขาเต่าดึงก็ดึงมากดึงเข้าดึงมาดึงเข้าดึงเงินเนี่ยมันยังไม่ไปหน้าไปหลังนี่เอายังไงกันดีหรือว่าวาสนาบารมีเขาไม่พอหรือเปล่าไม่รู้ดูง่ายๆแต่ว่าไอ้คนมันความตั้งใจมันน้อยไปแต่ที่จริงบารมีมันมีทุกคนนั่นแหละจะมีมากไปน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็มีอยู่ถ้ารู้ว่าตัวเองมีบารมีน้อยทำไมจึงไม่รีบเร่งมีชาตินี้ให้มากขึ้นจะปล่อยมันน้อยไปทำไมเหมือนกับน้ำในตุ่มเราเนี่ยมันมีน้ำอยู่นิดเดียวเนี่ยอยู่ในก้นตุ่มนู่นถ้ารู้จักว่าตัวเองมีน้ำน้อยทำไมไม่รีบเร่งตักให้มันมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งหลายเที่ยว10 เที่ยว20 เที่ยวดีไหมยิ่งน้ำน้อยในตุ่มน้อยเท่าไรยิ่งไม่ตัก2 วัน 3 วันตักแค่แก้วนึง2 เดือน 3 เดือนตักแค่แก้วนึงน่ะสักชาติไหนมันจะเต็มทีนี้การตักอย่างนั้นทีเนี้ยคนต้องคิดเผื่อไว้ว่าถ้าว่าตุ่มมันถูกแดดเผาบ่อยๆมันจะน่าจะแห้งไปด้วยแห้งไปในตัวนั่นแหละโดยไม่ต้องไปรู้อะไรไปไหนมาเหงื่อไปจ้ะอากาศนั่นแหละนี่เดี๋ยวนี้เราคนเรายุคนี้ไม่นี่แต่มันปัจจุบันเกินไปมันเลยไม่รู้จักกับเรื่องอนาคตเลยฟังแต่เรื่องปัจจุบันอยู่ปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันนะบางทีอยู่ปัจจุบันไม่ได้ก็เลยเบื่อไปนี่การภาวนาปฏิบัติตรงวางแผนวางแผนอนาคตด้วยเรื่องอนาคตจะวางอย่างไรอนาคตก็ต้องดูปัจจุบันนี่เป็นหลักที่หลักปัจจุบันจะเอาอะไรเป็นตัวอย่างเอาอดีตมาเป็นตัวอย่างในการวางแผนต่างๆก็มีอดีตปัจจุบันอนาคตมันเกี่ยวพันกันรู้แต่ว่าอดีตที่เป็นมาอย่างนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันนี้มันเป็นผลมาจากอดีตยังอดีตแต่ก่อนๆเรามาเนี่ยนะเราทำบุญน้อยไปมากทำบุญน้อยแต่มีการทำบุญทำทานก็น้อยการเข้าวัดเข้าวาก็น้อยการรักษาศีลภาวนาก็น้อยเมื่อทำน้อยอย่างนั้นเกิดมาในชาตินี้มันจึงน้อยในปัจจุบันมันจึงน้อยถ้าเรามานึกถึงว่าเราทำน้อยในชาติก่อนๆมาแล้วเนี่ยเราเป็นผู้บุญน้อยวาสนาน้อยอยู่แล้วเนี่ยแต่ทำไมโดยยังไม่เข้มงวดกดขันในชาตินี้ให้มากขึ้นเผื่อว่าอนาคตจะได้มากขึ้นนี่ต้องว่าเรื่องอนาคตต้องดูปัจจุบันตรงนี้ว่าเราทำมากหรือเปล่า
ตัวอนาคตจะมาถึงชาติหน้าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราทำเท่านี้ก็เท่านี้นะชาติหน้าจะเป็นเท่านี้มันเท่าเดิมกำลังเท่าเดิมก็เท่านี้แหละนำธรรมจะพยายามเสื่อมไปเรื่อยๆนี่ว่าธรรมะเทศสีปรายโวพะโวเนี่ยผู้มีความเกลียดธรรมไม่สนใจในธรรมนั่นจะเป็นหัวทางที่เสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆยิ่งเหินห่างจากศาสนามากเท่าไหร่ก็ยังห่างไปเท่านั้นยิ่งเหินห่างครูบาอาจารย์ไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไปเท่านั้นนี่คือมันจางไปเรื่อยจิตใจนะมันเป็นนิสัยทางที่ว่าเหินห่างจากครูบาอาจารย์เพราะนั้นว่าพยายามทำตนทำตัวให้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เอาไว้เพื่อจะได้ฟังธรรมะเพื่อจะได้ฟังข้อวัดปฏิบัติว่าส่วนไหนควรปฏิบัติอย่างไรเราต้องนำไปปฏิบัติให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นทีนี้การอยู่กับโลกอันนี้เราต้องอยู่เพื่ออะไรต้องนึกว่าครูอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อเสริมสร้างบารมีให้มันมากขึ้นแค่อยู่เพื่อความหลงโลกอันนี้โลกอันนี้เราเคยเกิดเคยตายมาแล้วหลายชาติหลายภพหลายกลับหลายกันนับไม่ถ้วนประมวลไม่จบมันก็เท่านี้แหละโลกอันนี้มันจะเกิดนี่ไปจะเกิดอีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติก็เท่านี้แหละมันจะไปไหนได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกของเราเนี่ยมีความไม่เที่ยงเป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นความทุกข์หลักตายตัวอยู่แล้วมันจะไปไหนมาได้เรื่องที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอนัตตาเหมือนกันคนในชาตินี้ก็มีความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อนัตตาเหมือนกันทีนี้ชาติหน้าต่อไปเราจะเกิดอีกชาติหน้าพบหน้าต่อไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันมันจะไปเกิดชาติไหนพบไหนก็เท่านี้แหละมันไม่เกินชาตินี้ไปเกิดซ้ำๆซากๆเกิดมาร้อยครั้งพันครั้งร้อยชาติพันชาติก็ไม่คุ้มค่าความทุกข์คือว่าคนเรามาเกิดแล้วคือแบบมันหลงมาหลงความอยากของตัวเองหลงกิเลสตัณหาความรักความใคร่ในกามคุณทั้งหลายเนี่ยมันจึงลอยกระแสโลกกระแสขับนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่สิ้นสุดไปไหนถ้าเราจะมาปล่อยกระแสใจเราให้มันลอยกระแสโลกอย่างนี้ต่อไปอนาคตชาติหน้ามันจะลอยไปอีกหาทางสิ้นสุดไม่ได้ทีนี้เราจะทำยังไงกันเนี่ยเจ้าใครเป็นตัวอย่างเอาไว้เจ้าคนกลุ่มใหญ่เป็นตัวอย่างเลยไหมไม่เอาสำหรับบุคคลผู้มีความฉลาดทางปัญญาตัวเองแล้วนั้นจะหานักปราชญ์เป็นที่พึ่งนักปราชญ์สำคัญคือพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายนะเป็นนักปราชญ์เราต้องแสวงหาครูบาอาจารย์เหล่านั้นนั่นเรียกว่าเสวนาจะพาลานังปัญญาตานังจะเสวนาพบคนพานพานมาไปหาจิตเนี่ยพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลดูสิผลคืออะไรผลคือความสุขความเจริญแต่ว่าคนพาลน่ะแสวงหายิ่งนะแต่บัณฑิตนักปราชญ์ไม่แสวงหานี่คือสันดานของคนพาลเป็นอย่างนั้นมันกลุ่มเดียวกันมันหมู่เดียวกันตัวอย่างพวกกินเหล้าเมายานั่นแหละพวกกินเหล้าเมายาก็แต่แสวงหาหมู่เดียวกันคือกินเหล้าเมายานั่นแหละถ้าพวกกินฝิ่นเฮโรอีนก็แสวงหากลุ่มเดียวกันบางกลุ่มไหนมีเฮโรอีนมีฝิ่นก็ต้องไปกลุ่มใครกลุ่มมันนี่คือว่าคนเรายุคนี้สมัยนี้ถึงว่ากลุ่มที่เป็นคนพาลมันมากขึ้นมากขึ้นนับแต่นาทีนี้ไปคนพาลจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นพวกนักปราชญ์บัณฑิตจะน้อยลงน้อยลงน้อยเรื่อยๆเพราะพวกนักปราชญ์ท่านรู้จักอะไรผิดอะไรถูกดีชั่วท่านพยายามจะรักษาตัวเองให้มากขึ้นมีคนพาลปล่อยทิ้งกันไปหมู่ใครหมู่มันฉะนั้นในโลกยุคปัจจุบันนี้ต่อจากนี้ไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสได้ว่ายิ่งอายุคนเราอายุไขน้อยลงไปเท่าใดเนี่ยคนพาลจะถีบตัวขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นตัวนั้นเองเรื่องพระก็เหมือนกันถ้ามาคนพาลใช่ไหมพระเจ้าคารวะญาติโยมอย่างเดียวนะพระก็เป็นพระพาลด้วยนั่นพระจริงไม่มีพระจอมปลอมนั่นเนี่ยเพียงหัวโล้นผ้าเหลืองก็เป็นพระปลอมๆนั่นแหละไม่ใช่พระจริงนี่ก็พระจะเป็นคนพาลเป็นพระพันพาลนั่นเพิ่มขึ้นทุกวันนี้แต่อย่างวัดป่าเราเนี่ย
จะหาคนมาภาวนาปฏิบัติมาบวชก็ไม่ค่อยจะอยู่ได้เพราะว่าอดทนไม่ได้อยู่ไปไม่ถึงเดือนถึงปีแล้วก็สันจากสิบไปแล้วถือว่าโลกมันดีกว่านี่ว่ากำลังของโลกทั้งหลายมันยังดูดดึงหัวใจของคนออกไปยังง่ายการดึงนี่คืออะไรดึงในคนโง่นั่นออกไปได้คนฉลาดดึงไม่ได้หรอกโลกกับโลกกันนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหมดที่ว่าดึงคนแบบดึงคนโง่ดึงคนตาบอดดึงคนหูหนวกไปคนตาดีหูดีคนผู้มีธรรมประจําตัวดึงไม่ได้มันดึงไม่ออกมันติดธรรมอยู่แล้วฝังลึกไว้ฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติต้องคิดหน้าคิดหลังให้มันดีคนต้องมีเรื่องอนาคตเป็นตัวหลักเอาไว้เพราะว่าตัวอนาคตคือตัวอะไรคือตัวกำหนดหรือเส้นทางที่เราจะต้องไปในชาติหน้าพบหน้าดูชีวิตว่าเราจะควรไปไม่ชาติหน้าถ้าเราไปเกิดชาติหน้าพบหน้าเราควรจะทำตัวอย่างไรว่าภัยนานาชนิดมันมีอยู่ทั่วโลกมีอยู่รอบตัวเราจะหลบหลีกภัยอย่างไรบ้างมันต้องเตรียมตัวเตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนกับว่าบุคคลจะข้ามน้ำข้ามน้ำไปฝั่งนู้นเพราะว่าน้ำมันมีอันตรายมีจอบมีปลาสลามมีจระเข้ในน้ำมันนี่ทีนี้เมื่อสัตว์ร้ายในน้ำมีอย่างนี้เราจะไปยังไงจะข้ามน้ำยังไงยังจะปลอดภัยจะลอยได้ไหมมันต้องศึกษาเส้นทางที่จะไปไว้ก่อนไม่ใช่ไปจะข้ามธรรมดาง่ายๆเมื่อไหร่หรือจะข้ามดงข้ามป่าไปฝั่งโน้นเนี่ยก็จะข้ามดงข้ามป่าไปเราต้องศึกษาเส้นทางที่จะไปว่าดงป่ามีอะไรบ้างมีเสือไหมมีผีกอมก่อยไหมมีพวกโจรผู้ไล่ไหมเราต้องศึกษาเส้นทางให้เข้าใจซะก่อนจะไปเส้นไหนแยกซ้ายแยกขวาต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนจะออกเดินทางในป่านั้นมันมีไข้มาลาเรียไหมนี่เป็นต้นจะเดินทางประมาณนานเท่าไหร่ยิ่งจะข้ามคนไปได้ต้องศึกษาเส้นทางให้เข้าใจด้วยก่อนกระโดดเดินทางไม่ใช่ว่าเออนี่ก็ทางไปเรื่อยไปแหละบางทีไปข้ามกลางดงไว้ไงแล้วข้ามกลางดงเราไปหาที่พักไม่ได้นอนตามทางเสือกินทั้งหมดมันมีที่พักอยู่กลางทางมีที่พักอยู่เขาทำพักไว้แล้วว่าเขามีป้ายบอกไว้แล้วไปถึงจุดนั้นกี่กิโลเมตรไปถึงศาลานั้น5กิโลเมตรถ้าไปถึงศาลานั้นเขาอยู่ในห้องนั้นเสือไม่กินถึงเสือจะมาร้องทั้งคืนกินไม่ได้เพราะศาลาดังกลางโรงนั้นมันเป็นศาลาที่ปลอดภัยเป็นกรงเหล็กอย่างดีซะด้วยเสือจะมาสักร้อยตัวเขากินเราไม่ได้แต่เราไปไม่รู้จักระยะทางที่จะไปไปนอนกลางทางว่ายังไงตายกับตายอันนี้ฉันใดชีวิตเรากำลังเดินทางเนี่ยกำลังเดินทางเพื่อจะไปหาที่พักไปหาเข้าสู่อะไรเพื่อมรรคผลนิพพานในจุดนั้นเป็นจุดสำคัญคือเป็นผู้พ้นแล้วจากโลกนี้เดี๋ยวนี้กำลังลอยกระแสโลกอยู่กำลังเดินตามกระแสโลกอยู่เมื่อเราดังไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้เราจะพักผ่อนนอนแรมที่ไหนก็ต้องศึกษาที่ดีว่าในชาตินี้เมื่อตายไปจะพักแรมที่ไหนมีที่พักไหมก็สวรรค์เป็นที่พักเอาไว้ล่ะสวรรค์เป็นที่พักของคนเดินทางกำลังสร้างบารมีกันอยู่เราจะมาถึงที่สุดแห่งพระนิพพานต้องพักไปก่อนพักสวรรค์ไปก่อนพักพรหมโลกไปก่อนเนี่ยพักตามบารมีของตัวเองสร้างเอาไว้จนกลัวว่าวาสนาบารมีของเราว่ามันแก่กล้าขึ้นมามันแก่กล้าขึ้นมาว่าอะไรกันเนี่ยกำลังที่จะเราจะทรงตัวเรากำลังใจเราจะถึงพระนิพพานเราก็ง่ายขึ้นดัง นั้นถึงว่าเมื่อใดเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเราต้องหาที่พักให้มันสบายๆไปหน่อยนั่นพักคือเมืองสุคติสวรรค์เป็นที่พักนี่นักปราชญ์ก็เป็นทำพักอย่างนั้นแต่คนพาเนี่ยพักที่ไหนพักในเวจีคนพาพักนรกขุมเล็กขุมใหญ่ขุมอะไรก็แล้วแต่ห้าพักอเวจีหรือห้าพักไปภูมิภพต่างๆคือพักพวกของเปรตไปพักที่ใครพวกต่างๆคือพักของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไปพักแต่นี่มันขาดทุนนั่งขึ้นทั้งล่องสิ่งทั้งหมดมันบอกกันยากนะว่า
กรรมของคนเราสร้างมาไม่เหมือนกันแต่ความอยากมันอยากเกินความพอดีคือความอยากทั้งหมดนั้นเราไม่คิดซะก่อนว่าถ้าอยากอย่างนี้เราก็ทำตามความอยากของตัวเองอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรเราไม่คิดเลยไม่คิดไปเลยแล้วพลาดท่าขึ้นมาแล้วโอดควันทางแก้ไขไม่ได้ซะแล้วเราต้องแก้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทิศทางของเราชีวิตเรามันเดินกระแสโลกกันต้องเดินทางให้มันถูกจับจุดที่ต้องไป